Typify Example Basic Kick Blink เสร็จแล้วก็จากนั้นก็ทำการอัปโหลดนะครับจะทำการแปลเป็นไฟล์ Hexแล้วก็อัปโหลดเข้าในบอร์ดเลยนะครับก็เป็นว่าผ่านเลยครับแต่จะไม่เห็นความเปลี่ยนครับนะเพราะมันกระพริบ1วิอีกแล้วนะครับดังนั้นผมจะเปลี่ยนเป็นให้ติดมาหน่อย2วิเป็น3วินะครับให้จน2วินาทีนะ 2,000 มิลลิเซคก็2วินาทีแล้วก็ให้ดับ1วินาทีจากนั้นก็ทำการอัปโหลดใหม่ครับได้ผลครับติดนาน2วินะครับแล้วก็ดับ1วิติดนาน2วินะครับดับ1วิทีนี้เราจะใช้แบบเฟดนะครับหมายว่าก็สร้างมาที่ขาที่13ครับที่ที่บิต13ครับดูนี้นะครับก็จะอยู่ที่ PB5 SCK นะครับเขาจะเขียนว่า13นะครับใน Arduino น่าจะเป็นบิตที่13นะครับอันนี้บิต0นะครับ0 1 2 3 4 5 6 7นะครับ8 9 10 11 12 13บิต13นะครับน่าจะเป็นบิต13นะครับตรงนี้นะครับทูลนะครับตรงนี้อันนี้บอร์ดเป็น Arduino Uno Wi-Fi นะส่วนคอมเป็นพอร์ตคอม3นะครับแต่เห็นว่า Arduino Genuino Uno ไอ้คำว่า Genuino Uno นี่หมายถึงว่าใช้กับเดสก์ท็อปนะครับของผมใช้เดสก์ท็อปนะครับมาเลยชื่อนี่เลยไม่เหมือนกันนะครับถ้าใช้ Desktop มันต้องใช้ Genuino Uno นะครับ Arduino Genuino Uno ถ้าเป็นพวกแล็ปท็อปก็มันจะใช้ชื่ออีกอย่างนะครับก็ลองเซตดูก็แล้วกันครับนี่ผมก็จะทำให้ดูอีกนะครับในกรณีที่เราจะทำไฟกระพริบอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเราไม่มี MCU นะครับเบอร์ไม่มี MCU ตัวนี้นะครับซึ่งเกียรติเหมือนสมองคนนะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้เราจะต้องสร้างวงจรขึ้นมาทำไฟกระพริบนะครับแล้วถ้าเราต้องการเวลาเท่านู้นเท่านี้ก็ต้องมาเปลี่ยนอุปกรณ์แต่สำหรับอย่างนี้นะครับก็คือวงจรอย่างเดิมเราสามารถเขียนสั่งอะไรก็ได้ให้มันติดนานเท่าไหร่ก็ได้ให้มันนานเท่าไหร่ก็ได้หรือจะสั่งให้มันติดที่ขาไหนก็ได้โดยไม่ต้องต่อวงจรเพิ่มเติมอันนี้ก็คือความพิเศษของ MCU นั่นคือสาเหตุที่ทำไม MCU จึงสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้สั่งหุ่นยนต์ได้ก็ต้องใช้ MCU นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มี MCU เราจะมาสร้างวงจรอย่างไรก็ลำบากนะครับเพราะเราวงจรจะขนาดใหญ่แล้วก็ไม่สามารถทำงานได้ 100% ด้วยครับถ้าเราใช้ MCU เราจะสามารถสั่งมันทำงานได้ทุกอย่างโดยวงจรยังคงเดิมนะครับโดยที่เราเป็นผู้สั่งให้มันทำอะไรก็ได้ดังนั้นเราจึงสามารถสั่งหุ่นยนต์ทำอะไรก็ได้เดินหน้าถอยหลังหรือสั่งรถวิ่งเดินหน้าถอยหลังได้หมดเลยครับอย่างนี้นะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับที่จะสอนกัน